โยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอยเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแล้วก็มาแจ้งข่าวให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมเงินกันเพื่อจะเปลิซ่ากันอีกแล้วนะครับครั้งนี้ใครที่พลาดไปเมื่อคราวก่อนนะครับที่เป็นแก้วสตาร์บัคของลิซ่านั่นเองดูเหมือนว่าได้มีการประกาศออกมานะครับสำหรับ Blackpink Tumble แก้วสตาร์บัคของ Blackpink นี่เองนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีการกลับมาขายอีกครั้งในราคาที่แบบว่าดีงามสุดๆไปเลย Big Sale 40% กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนพร้อมกับมีสินค้าที่เป็นของแถมอีกมากมายใครเนี่ยที่พลาดข่าวก่อนไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำของ Rose Jisoo Jennie แล้วก็โดยเฉพาะ Lisa นะครับแก้วที่ขายดีที่สุดแก้วที่เป็น Limited Limited แก้วที่แบบหมดภายในไม่ถึง1นาทีนะครับครั้งนี้ทุกคนเตรียมวอร์มนิ้วเตรียมวอร์มตัวเองนะครับเตรียมพุ่งไปที่ Starbucks เพื่อที่จะซื้อแก้วของลิซ่ามาให้ได้นะครับทุกคนบอกเลยว่ามันสวยมันจึ้งมันอลังการมากและที่สำคัญเนี่ย เอาไปเก็งราคาได้นะครับทุกคนเพราะว่ามีการเอาไปขายต่อในราคาที่สูงกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียวใครที่ได้ไปคราวก่อนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าได้มาเนี่ยกี่ใบกันแล้วก็ยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนกว่าที่จะได้มาในส่วนของใครเนี่ยที่ตั้งใจไว้นะครับว่าจะกดอีกครั้งไปซื้ออีกครั้งในรอบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับมาเช็คจำนวนประชากรว่าใครนั้นเนี่ยที่พลาดคราวก่อนและครั้งนี้ก็จะเข้าร่วมศึกสงครามในการแย่งชิงแก้วลิมิเต็ดของลิซ่าแก้วที่หายากที่สุดแก้วที่ขายดีที่สุดและก็แก้วที่สวยที่สุดในคอลเลกชันนี้นั่นเองนอกจากนั้นนะครับอัปเดตกันอีกสักหนึ่งอย่างละการงานขายแก้วไปแล้วมาต่อกันที่งานขายน้ำหอมของลิซ่านั่นเองนะครับน้ำหอมเซรีนในตอนนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกระแสตอบรับหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยโพสต์ลงใน IG เนี่ยถือได้ว่าร้อนมากๆฮอตสุดๆนะครับทั่วทุกมุมโลกนั้นเนี่ยต้องการที่จะซื้อน้ำหอมของเซรีนที่ลิซ่าลงใน IG นะครับตามหากันให้ควักเลยโพสต์ลงใน IG ปุ๊บเนี่ยแฟนๆคือแบบฮือฮาเลยนะครับว่าอยากจะได้อยากจะเอามาใช้ฉีดปุ๊บจะได้หอมเหมือนลิซ่าแฟนๆเนี่ยต่างบอกว่าต้องการน้ำหอมรุ่นนี้มากๆต้องการน้ำหอมที่เหมือนกับลิซ่าใช้ดังนั้นเนี่ยในช็อปเอ่ยในเว็บเอ่ยนะครับก็คือมีแฟนๆตามไปกดตามไปซื้อกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเรียกได้ว่ายอดขายเนี่ยต้องพุ่งขึ้นแน่นอนสำหรับน้ำหอมนี้ที่ลิซ่าลง IG ไปใครที่มีไว้ใช้แล้วนะครับมาบอกกันด้วยว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมสะใจหรือเปล่าหรือว่าใครที่กำลังเล็งอยู่นะครับสำหรับน้ำหอมตัวใหม่ที่อยากจะซื้อเด็กก็นี่เลยเซรีนนะครับที่ลิซ่าเนี่ยใช้แล้วก็ลิซ่าก็ลงมาขายใน IG ด้วยคลิปนี้เราไว้มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปมีความคิดเห็นยังไงเม้นกันมานะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง